นับสนุนโดย ATM SIM ซิมใหม่จากธนาคารกสิกรไทยและ Dtac คนที่เป็นสว.สว.นี่ไม่เกี่ยวกับสภานะครับพวกสูงวัยนี่นะครับ กำลังจะถือว่าอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้แล้วเพราะว่ามีตัวเลขนะครับว่าปีนี้ในอเมริกาเนี่ย 73% ของคนที่มีอายุ50ถึง64จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อีก 34% ของผู้ที่อายุ65จะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนกันเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรล่ะครับสุขภาพเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับลูกหลานถ้าเกิดใครคิดว่าบล็อกเกอร์เป็นเรื่องของวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าบล็อกเกอร์ที่อายุมากที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยชื่อโอลิฟวิลลี่ค่ะเป็นชาวออสเตรเลียอายุ107ปีเอาล่ะสายตรงสายตาอะไรอาจจะไม่ดีนะคะให้ลูกหลานพิมพ์ให้แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็อยากจะเป็นบล็อกเกอร์ด้วยเราเรื่องชีวิตของตัวเองต่างๆทัศนคติของผู้สูงวัยก็สนุกดีคนก็สนใจเข้าไปอ่านค่ะ Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64ในเมืองไทยเนี่ยเขามีกลุ่มอบปีอบปี้นี่คุณหญิงชัชนีจติกวนิชเป็นผู้ริเริ่มหลายปีแล้วนะครับ 7-8 ปีแล้วผมจำได้ว่าตอนเริ่มใหม่ๆก็คนหัวเราะคิกคักคิกคักกันบอกคุณหญิงชัชนีคงจะว่างเกินไปละมั้งหาเรื่องใหญ่สอนคนแก่เล่นอินเทอร์เน็ตนี่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยเนี่ยนะปรากฏว่าคุณหญิงประสบความสำเร็จอย่างยิ่งอบปี้นี่ย่อมาจาก old people playing young คนแก่ทำเป็นเด็กใช่ไหมใช่ค่ะก็ตั้งแต่สอนมานะคะ 7-8 ปีนะคะก็มีนักเรียนสูงอายุนะคะก็เรียนจบไปแล้วประมาณ 3,000 คนแล้วก็สอนเป็นขั้นเป็นตอนสอนช้าๆย้ำๆผู้สูงวัยเนี่ยพอพูดถึงคอมพิวเตอร์กลัวๆเพราะว่าปุ่มมันเยอะนะคะและอีกเรื่องนึงปัญหาของผู้สูงวัยที่มาเรียนก็ต้องช้ามากเพราะว่าเขาพิมพ์ดีดไม่เป็นอันนี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าเรื่องพิมพ์ดีดยังเป็นอุปสรรคแต่ว่าไม่เป็นไรจิ้มดีดไปค่อยๆจิ้มไปนานๆเข้าคล่องมันก็ทำไปได้เองไอ้นี่มันของธรรมดานะแต่ว่าเราก็ต้องสอนตั้งแต่ว่าเครื่องนี้เขาเรียกอะไร CPU คืออะไรนะฮะนี่เมาส์ก็ใช้ไม่เป็นบอบแบบบอบแบบบอบแบบแล้วก็พอบอบแบบเมาส์ตกจอไปก็ไม่รู้ทำยังไงจะเรียกเมาส์มาทั้งที่มันก็ง่ายนิดเดียวยกเมาส์วางมันก็กลับมาใช่ไหมนี่ไม่วันหนึ่งดิฉันเดินเข้าไปในห้องเห็นเพื่อนคนหนึ่งกำลังโต๊ะปังทำไรคะเมาส์มันตกจอไม่รู้จะเรียกยังไงมันไม่มาก็เลยตกโต๊ะจะให้มันมานี่คือลักษณะของผู้สูงวัยที่ไม่รู้เพราะงั้นเราต้องสอนช้าย้ำแล้วก็คลาสหนึ่งเนี่ยห้องหนึ่งเนี่ยมากคนไม่ได้อย่างที่ว่าเพราะครูต้องไปถึงตัวนะคะแล้วคุณสมบัติของครูเนี่ยเป็นผู้อดกลั้นกับผู้สูงวัยได้ที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเมื่อวานนี้ก็เรียนไปแล้วเอาลืมไปแล้วเนี่ยเพราะงั้นครูพวกนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติดีมากในการที่ต้องอดกลั้นเวลาไปเรียนกับลูกหลานๆบางทีเราไปถามก็สองสามทีก็หงุดหงิดละคนในครอบครัวเดียวกันนะคะคุณยากใช่ยากที่จะสอนแล้วยิ่งลูกหลานแบบปุ๊บปั๊บเด็กๆแป๊บเดียวก็ได้ใช่ไหมคะสอนคนสูงอายุเนี่ยพอไม่ได้ดั่งใจเริ่มความอดทนหมดใช่ลูกหลานสอนคุณพ่อคุณแม่สอนคุณยายก็ยากยิ่งอินเทอร์เน็ตนี่ยากเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณอายุสัก60ขึ้น70แล้วเนี่ยแล้วก็มีหลานอายุสัก15 20ว่านี่หลานสอนปู่น่ะสิว่าเนี่ยเข้าไปอีเมลเนี่ยส่งยังไงมาถึงชุดๆๆยองเร็วนะเดี๋ยวช้าๆทำทีละขั้นหน่อยอะไรปู่แค่นี้ก็จำไม่ได้เหรอคือเลิกกันคุณปู่เนี่ยแค่ว่าจับเมาส์แล้วลากเมาส์ให้มันมาตรงนี้แล้วคลิกขวาคลิกซ้ายยังไงแค่นี้ก็ยากแล้วนะตอนที่ฉันไปทำรายการเนี่ยน่ารักมากเลยส่วนใหญ่จะบอกว่ายากที่สุดเนี่ยก็เพราะว่าลืมสอนปั๊บลืมเลยใช่เปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยกำลังเปิดหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์แล้วในหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เนี่ยมีเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆรายละเอียดย่อยของอะไรนะระเบิดด้านนะคะเราต้องการดูระเบิดด้านแบบเต็มๆเปิดไอคอนนะครั้งเดียวตลอดอ้าวคลิก1ครั้งจริงๆเพราะฉะนั้นเราบอกเราจะปิดหนังสือที่อยู่ด้านบนก่อนเราก็ปิดเลยค่ะ When I get older losing my head many years from now
าพลิกเป็นครั้งที่4ความยากไม่ยากนะครับแต่มันไม่ค่อยจำมันไม่ค่อยจำมันก็ได้หน้าลืมหลังบ้างแต่ก็พยายามจำทำอยู่บ่อยๆก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเราเรียนแค่อินเทอร์เน็ตกับไอ้อะไรอีเมลผมตั้งใจจะเอา2อย่างนี้พอแล้วดับเบิ้ลคลิกค่ะให้ลูกหลานที่บ้านสอนก็ได้นี่คะทำไมจะต้องมาสอนไม่ถึง5นาทีก็ทะเลาะกันคือบางทีก็อาจจะไม่มีความเกรงใจอ่ะนะเราบอกว่าเขาบอกให้นั่งตรงนี้แล้วก็บอกว่าเรื่องอาจจะต้องนั่งอย่างนั้นต้องตั้งสบายสบายอย่างนี้เป็นต้นล่ะค่ะจุดประสงค์หลักๆเลยคืออยากจะเรียนไปทำอะไรหาข้อมูลแล้วหลักๆก็คือว่าอยากจะคุยกับหลานหลานที่อยู่ต่างประเทศต่างประเทศพอได้มาจับเมาส์ครั้งแรกเนี่ยยากไหมคะไม่ยากค่ะไม่มีเมาส์มันหล่นหายไปไหนก็ไม่รู้มีค่ะมีก็คิดว่าหล่นหายบ่อยดีนะพอครูบอกก็เราจะได้จำว่าที่มันหล่นหายไปเพราะอย่างนี้พอสอนแล้วลืมวันนี้เรียนแบบนี้พอพรุ่งนี้มาแล้วก็ลืมอีกไม่ใช่พอพรุ่งนี้ลืมไปถึงบ้านก็ลืมละไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมคะศิษย์เก่าเขาก็จะมาเขียนข้อความเอาไว้ใช่ไหมคะแปะเอาไว้ที่สถาบันว่ามาที่นี่ได้เจอเพื่อนด้วยได้รู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยมีอยู่อันนึงค่ะน่ารักมากบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเรียนใหม่เพราะว่าเรียนแล้วลืมแล้วครับก็ไม่เป็นไรนี่ลืมนี่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าระหว่างที่เรียนก็มีความสุขแล้วคิดง่ายๆว่าสามารถเขียนอีเมลส่งรูปหลานเนี่ยส่งไปให้หลานหลานส่งรูปไปโรงเรียนลูกไปหลานไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้ส่งรูปผ่านทางอีเมลมาให้คุณพ่อคุณปู่ดูเนี่ยคุณยายคุณย่าเนี่ยก็เป็นความสุขที่ปกติแต่ก่อนนี้กว่าจะได้รูปนี่เป็นอาทิตย์นานๆใช่ไหมครับฉะนั้นโลกใหม่อินเทอร์เน็ตเนี่ยได้สร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวไม่น้อยกลับมาจะดูครับว่าแล้วถ้ามีเว็บ 2.0 ที่เป็นอยู่วันนี้เนี่ยเว็บ 3.0 มันจะไปไกลขนาดไหน